วัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เฮาสิพามาเฮ็ดอาหารไก่ไทยลดต้นทุนนะคะเป็นอาหารเสริมให้ไก่ไทยของเฮานะคะไก่ไทยที่เฮาเลี้ยงปกติเฮาก็ให้อาหารเม็ดที่เฮาซื้อมาจากร้านค่ะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเฮาต้องการเฮ็ดอาหารเสริมลดต้นทุนเพิ่มมาอีกนะคะก็โดยเอาหญ้าหวานของเฮานะคะอันนี้เป็นหญ้าหวานอิสราเอลนะคะอันนี้ปั้นแล้วเรียบร้อยนะคะปั้นปกติใบมีดมันจะต้องคมกว่านี้อันนี้ปั้นบ่ค่อยละเอียดเท่าใดนะคะกะว่าเป็นหยังนะคะทําผสมตัวต่อไปนะคะอันนี้เป็นข้าวโพดแข็งข้าวโพดอาหารเลี้ยงสัตว์นะคะข้าวโพดแห้งแล้วก็อันนี้เป็นลําละเอียดนะคะลําอ่อนแล้วก็เป็นข้าวปลายอันนี้เป็นข้าวปลายนะคะอันนี้เป็นลําหยาบนี่เป็นลําผสมนะคะนี่เป็นล่ำหยาบล่ำผสมนะคะแล้วอันนี้คือเกลือแล้วก็สีเสริมวิตามินของไก่ไทยอีกตัวนึงแล้วก็แถมกับน้ำน้ำมาร์ก EM ที่เฮาขยายไว้แล้วนะคะที่สิมาเติมตอนสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเฮามาเริ่มกันเลยนะคะตอนแรกก็สิเอาหญ้าลงก่อนหญ้าหวานที่เฮาปั้นแล้วนะคะลงในสัดส่วนก็จะเป็นโพดเฮาซื้อมานี่4กิโลนะคะ4กิโลก็สิแบ่งใส่นี่2กิโลนะคะแบ่งครึ่งนึงข้าวโพดเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนาะถ้าเฮาบ่มีข้าวโพดจริงๆแล้วมื้อนี้ขาดวัตถุดิบตัวนึงคือปลาปนนะคะที่สิมาเสริมแคลเซียมนะคะพอดีลืมไว้อยู่บ้านอีกครั้งนึงนะคะก็เลยใส่ตัวอื่นมาก่อนกับแบ่งเอาครึ่งนึงเลยค่ะครึ่งนึงก็เท่ากับ2กิโลค่ะอันนี้คือสูตรของเฮาเองนะคะลําละเอียดนี่ก็5กิโลเฮาก็สิแบ่งใส่ก่อน2ครึ่งนึงก็สิเป็น2กิโลครึ่งนึงประมาณนะคะโดยประมาณอันนี้ลําละเอียดสิมาหนึ่งหากิโลขึ้นจันนะคะหาเปิดกันจะแบ่งใส่ครึ่งนึงขึ้นกันค่ะค่ะซึ่งก็ถึงหลักเดียวที่ใช้แค่ปล่อยตัวค่ะต่อไปค่ะสองส่วนต่อไปนะคะเป็นล่ำหยาบล่ำหยาบก็สิใส่จักสามค่ะหนึ่งโอ้มันไหลไกลแล้วโอ้เฮ้ยจริงจริงเฮ้ยเขาไปว่าไหนก็ได้ไปสูงเท่าเม็ดใหญ่ๆนะคะเพื่อนี่ก็จะเอาไห่ง่วงไห่ยางกินก็ได้นะคะเลยมาใส่ใส่ประมาณ2กำนะคะประมาณเกลืออันนี้คือเกลือนะคะเกลือเม็ดใหญ่ๆนะคะอันนี้เกลือทะเลนะคะเอาสามารถเอาไห่ง่วงไห่ยางกินได้เห็ดปลาแดกก็ได้ค่ะเห็ดปลาแดกก็ดีแล้วก็อันนี้ถ้าจะใส่วิตามินเพราะว่าจะให้ไก่มันได้ออกไข่ได้ดีเนาะซื้อมานี่ซองนึงก็สิใส่ครึ่งซองก่อนครึ่งนึงก่อนอ่ะนี่คือพลาสติกไข่ถ้าเข้าไปในนี้ห่อนะคะส
ซื้อว่ามันเป็นผสมเห็ดแร่ธาตุวิตามินเสริมให้ไก่ไข่สวยงะสวยฟ่องโตนะคะไข่ดกซื้อมาใส่ถึงนึงอันนี้เป็นวิตามินเครื่องซ่องนะคะตัวสุดท้ายที่สิมาเฮ็ดน้ำไอ้สมให้เข้ากันก็คือตัวน้ำ EM ขยายที่เฮาเฮ็ดไว้นะคะสมลงไปก็เฮาก็สิคลุกเข้าให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งอีกเทื่อนึงว่าผสมคลุกเข้าเข้ากันแล้วหน้าตาสิเป็นยังไงล่ะค่ะตอนนี้เขาก็สิผสมส่วนผสมทุกชนิดให้เข้ากันนะคะผสมข้นกันมันจะบ่ค่อยละเอียดเพราะว่าเฮาบ่ได้สับด้วยเครื่องไอ้มีดสับมือนะคะพอดีเอาเครื่องสับเครื่องปั้นหญ้าให้งัวนะคะมาปั้นมันก็เลยบ่ค่อยละเอียดเท่าใดนะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นจังซี่แหละแต่ก็บ่เป็นหยังค่ะว่าเฮาใส่ในไก่ของเฮาเองนะคะเสร็จแล้วผสมแล้วเฮาก็ใส่สามารถใส่ได้เลยค่ะแล้วก็เก็บไว้ใส่จนกว่าสิให้เข้าหมดนะคะผสมให้เข้ากันแล้วก็สิแล้วสิเก็บไว้ในถังนะคะอันนี้เป็นหญ้าหวานอิสราเอลอะค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าสิทดลองเฮ็ดให้มันละเอียดกว่านี้ลองเบิ่งจักหน่อยหรือเปลี่ยนไอ้ส่วนผสมเป็นอย่างอื่นลองเบิ่งนะคะคลิปนี้ก็คือทดลองใส่ของหญ้าหวานอย่างเดียวนะคะบ่ได้ใส่ส่วนผสมของพืชตัวอื่นนะคะแต่ตัวนี้เฮาขาดแคลเซียมคือบ่ได้ใส่ปลาปนแต่เฮาก็เอาวิตามินมาเสริมอีกเทื่อนึงนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นอาหารเสริมเพราะว่าปกติเฮาก็ให้ไข่ให้กินอาหารไข่ไก่ของเขาอยู่แล้วนะคะอันนี้คือตัวเสริมนะคะหรือบางสันปกติบางมือเฮาก็เก็บผักเฟืองเก็บผลไม้อย่างที่เหลือเศษของเฮาเนี่ยค่ะให้เขากินระวางมือนะคะอันนี้จะเป็นอาหารลดต้นทุนของเฮาอีกรูปแบบหนึ่งนะคะจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเฮาเอาใส่ถังแล้วเดี๋ยวสิพาไปเอาไปให้อาหารไก่ให้เบิ่งนะคะทดลองให้เบิ่งนะคะค่ะเดี๋ยวเอาใส่ถังเอาถังมาจ้ะตักใส่ถังเลยตักใส่ถังแล้วเฮาก็สิปิดฝาแล้วจ้ะปกติถังนี้ก็สิใส่อาหารปลามันนี่ก็เปลี่ยนมาใส่เป็นอาหารไก่ไข่ค่ะสิบ่เข้ากันดีกับเพราะว่าหญ้าปั้นของเฮามันบ่ค่อยละเอียดนะคะแต่ก็บ่เป็นหยังเพราะว่าไก่เขาก็สิได้จิกของเขานะคะปกติเฮาก็สับๆเฮาก็เอาไปให้จิกอยู่ในคอกของเขาแล้วนะคะเ
พราะเฮาเฮ็ดเสร็จผสมเสร็จทั้ง2กะละมั่ง2ถังแล้วเฮาก็สิไปให้อาหารไก่กันนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวสิพาไปให้อาหารไก่ค่ะตาก็สิเป็นจังซี่ค่ะติดฟ้าแบบค่ะหลังจากเฮาผสมอาหารเสร็จแล้วเนาะต่อไปเฮาก็สิมาหายอาหารไก่กันนะคะอาหารไก่ที่เฮาผสมไว้สิเทไว้ในเขาเลยค่ะแบบนี้มันน่าสีแบบฝ่ำมาจิกนะไปไหนนี่ได้ทำอาหารได้เสียซอยรถตุ่นที่ข้างนะอาหารเม็ดเท่าไหร่คือเก่าเลยค่ะแต่ว่าเขาเสริมด้วยอาหารที่เฮาเฮ็ดผสมขึ้นมาเองค่ะเพื่อลดต้นทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้ด้วยค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปเฮาสิผสมอาหารเพิ่มสูตรใหม่อีกมื้อนี้ยังบ่ได้ครบสูตรค่ะใดกะมื้อหน้าพบกันใหม่ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ